องกอกงองที่หนึ่งลำยืนไปดินพ่อหูสามตัวเองท้าท้อ泪布间风声也逆转人生怎修正都并你的语他全活间激发了恨怨人间际会只恩怨谁知ใบชาขมขู่ติงเป็นใบชาบรรณาการจากเมืองอูเมิงซานสถานที่แห่งนี้มีใบชาขู่ติงดีๆหลายต้นจึงเป็นใบชาที่ล้ำค่าฝ่าบาทลุยชินอ๋องทรงค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบ้างมันปลาเล็บปลาเล็บข้ารู้สึกขมมากสนิทแม่สนิทแม่ทำไมอยู่ๆส่งคุกเข่าให้ลูกขอฝ่าบาทลงโทษแม่เถอะสนิทแม่ทำไมอยู่ๆส่งให้ลูกลงโทษล่ะแม่อบรมลูกไม่ดีทำให้พี่น้องต้องมีความคิดแตกต่างกันจะคิดว่าแม่มีความผิดหรือเปล่าสนิทแม่ส่งนั่งลงเถอะสนิทแม่ส่งมีความผิดเรื่องอะไรลูกไม่ควรบังคับใครทำฝ่าบาทรงลำบากพระไทยเป็นความผิดลูกข้าควรรับผิดไม่ใช่ความผิดของเสด็จแม่ความผิดของแม่เองความผิดแม่ทุกอย่างฝ่าบาทถึงเจ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่ว่าแม่รักเจ้าเหมือนลูกแท้ๆแม่ทุ่มเทให้ทุกอย่างฝากความหวังไว้ที่เจ้าจนไม่มีเวลาที่จะดูแลเมียนชินทำให้เมียนชินเหมือนม้าศึกคึกขนองเอาแต่ใจจนทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาโถเอ้ยเสด็จแม่เสด็จแม่ทรงดีต่อลูกลูกรู้ดีอย่าทรงโทษพระองค์เลยเป็นความผิดของแม่ขอฮ่องเต้ทรงลงโทษแม่เถอะเสด็จแม่ไม่ว่าทรงทำผิดเรื่องอะไรลูกรับรองจะไม่เอาโทษเสด็จแม่ถึงแม้ว่าแม่จะทำผิดเรื่องอะไรฮ่องเต้ก็จะไม่ลงโทษแม่ใช่พะยะครับเสด็จแม่ทรงมีเมตตาต่อลูกดีต่อลูกดีต่อราษฎรมากมายแล้วเสด็จแม่ทำผิดเรื่องอะไรพะยะครับข้าไม่ใช่เทวดาไม่สามารถรับรองว่าจะไม่ทำผิดเรื่องนี้โลกนี้มันเดายากดูอย่างอมาตย์อูสิเรื่องชีวิตก่อนพักดีต่อชาติคิดไม่ถึงว่าตอนแก่เลี่ยงความละโมบไม่ได้ทำผิดใหญ่หลวงต้องฆ่าตัวตายกลางท้องพระโรงเรื่องครั้งนี้ไม่ว่าใครรวมถึงเมียนฉินด้วยไม่มีใครคาดคิดเขาตายอย่างน่าอนาถข้าหวังว่าเรื่องนี้ไม่ควรทำให้เจ้าสองคนต้องมาหมางใจกันเมื่อก่อนกระหม่อมทำงานค่อนข้างจะใจร้อนฝ่าบาทโปรดทรงอภัยเมียนชินเมตตาผู้คนใกล้ชิดยิ่งใหญ่คุณธรรมมิตรภาพเคารพคนสำคัญถ้าทำได้แบบนี้จะได้ใจของผู้คนเรื่องทุกอย่างต้องเหลือทางให้เดินให้คนอื่นมีโอกาสแก้ไขไม่ใช่ว่าทุกเรื่องต้องไล่ให้จนมุมกระหม่อมทราบดีต้องใจกว้างเน้นคุณธรรมใจอ่อนเกินไปล้มเหลวฮ่องเต้เสด็จกลับเจ้าเคยมอบถุงหอมให้พ่อแล้วไม่ใช่เหรอถุงหอมใบนี้ข้าไม่ได้คิดจะมอบให้ท่านพ่อจะคิดจะมอบให้ลุยชินอ๋องใช่ไหมล่ะข้าไม่รู้ว่าเขาจะชอบมันไหมถุงหอมใบนี้
ทียบกับที่เจ้าเคยให้พ่อมันทำอย่างละเอียดปราณีตพ่อคิดว่าจะให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าพ่อนะท่านพ่อทำไมท่านเปรียบที่แบบนี้ท่านพ่อเป็นคนที่ลูกเคารพมากส่วนลุยชินอ๋องเป็นคนที่ลูกชื่นชมงั้นเหรอเจ้าคิดว่าทำไมใช่ลุยชินอ๋องเจ้าก็จะไม่ยอมแต่งใช่ไหมถุงหอมใบนี้ลูกตั้งใจมอบให้แก่ลุยชินอ๋องเป็นสิ่งแทนความรักเรื่องการแต่งงานลูกจะเป็นคนตัดสินใจได้ยังไงหรือว่าท่านพ่อจะคัดค้านลูกกับลุยชินอ๋องเหรอ ไม่ใช่หรอกถ้าพ่อได้ลุยชินอ๋องมาเป็นเขยพ่อจะดีใจอย่างมากทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้ควรจะให้พ่อเป็นคนจัดการให้เจ้า ในเมื่อเป็นแบบนี้ขออย่าชักช้าท่านพ่อควรเออหรือว่าเจ้ามีใจให้คนอื่นเปล่านะคะลูกเชื่อว่าวิญญาณของท่านแม่รู้ว่าลูกจะมีคู่ครองที่ดีท่านแม่คงจะดีใจแต่ท่านพ่อเอาแต่หัวเราะลูกเลิศชินแม่เจ้าไม่สามารถอยู่กับพ่อจนแก่เท่าได้พ่อรู้สึกเสียใจนักเพราะที่ผ่านมาพ่อยุ่งเรื่องราชกิจอยู่ต่างเมืองไม่มีเวลาดูแลเจ้าพ่อจึงรู้สึกผิดพ่อน่ะมีเจ้าคนเดียวคนที่พ่อรักมากสุดก็คือเจ้าเจ้ารักใครชอบใครจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือไม่พ่อก็ต้องให้เจ้าสมหวังได้อยู่กับคนที่เจ้ารักตลอดไปข้ารู้ค่ะว่าท่านพ่อรักข้ามากท่านแม่จากไปนานแล้วท่านพ่อไม่มีภรรยาใหม่นอกจากท่านพ่อจะรู้ว่าลูกไม่ต้องการมีแม่คนที่สองท่านพ่อคือผู้ชายที่ยึดมั่นในความรักข้าหวังว่าไม่ถึงเวลานั้นลุยชินอ๋องจะสามารถเหมือนกับท่านพ่อมีความรักต่อภรรยาและยึดมั่นในความรักตลอดไปเจ้าวางใจเถอะพ่อต้องช่วยเจ้าให้ลุยชินอ๋องมาเป็นสามีที่ดีของเจ้าขอบคุณค่ะท่านพ่อเด็กน้อยกระหม่อมมีเรื่องมากราบทูลขอไทเฮาทรงอนุญาตเรื่องอะไรเลิศชินลูกสาวกระหม่อมปักใจรักต่อลุยชินอ๋องกระหม่อมขอบังอาจทูลขอไทเฮาให้ทรงเป็นประธานเพื่องานพิธีอภิเษกเด็กโง่เลิศชินคนนี้ข้าก็ชอบนางไม่น้อยฮองเฮาเคยทูลเรื่องนี้ต่อข้าเรื่องครั้งนี้ต้องรอให้ข้าถามความในใจจากเมี่ยนชินซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกระหม่อมซาบซึ้งในพระกรุณาขอบพระทัยไทเฮามู่จางเราให้เลือชินแต่งงานกับเมี่ยนชินเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันข้าช่วยเสนอชื่อเจ้าเข้าสภากลาโหมถึงเวลาจะต้องช่วยงานของฮ่องเต้ให้ดีเท่ากับเจ้าช่วยเหลือต่อลุยชินอ๋องกระหม่อมขอพระทัยในพระเมตตากระหม่อมจะพยายามทุ่มเทความสามารถตอบแทนฝ่าบาทและองค์ไทยเฮา ตำหนักโซ่ขังเสี่ยวเว่ยจือพยาค่ะจะคิดว่าข้าควรมอบปิ่นปักผมอันไหนที่เลิศชินนางชอบ อันนี้ดีไหมไทเฮามีสายพระเนตรยาวไกลแต่เรื่องนี้กระหม่อมไม่เข้าใจที่ไทเฮาช่วยมู่จางขอฮ่องเต้ประธานสมรสถือเป็นพระเมตตาต่อสองพ่อลูกทั้งทรงมอบของขวัญล้ำค่าหากการแต่งงานครั้งนี้สำเร็จไม่เพียงจะมีผลดีต่อมู่จางสองพ่อลูกส่วนข้านั้นยิงนกทีเดียวได้สองตัวข้าชอบเลือดชินมากข้าให้ราชครูเจียนเจิ้งไปหาเวลาตกฟากของนางกับเมี่ยนชินเขาสองคนเหมาะสมกันมากเป็นแบบนี้นี่เองขอเพียงเป็นคนเก่งขอให้เขาพักดีกับข้าข้าต้องจัดการให้พวกเขามาอยู่ข้างกายเมี่ยนชินช้าเร็วมีโอกาสตอบแทนคุณไทเฮาทรงปราดเปรื่องอ
ถวายบังคมฝ่าบาทมีเพียงเจ้ากับข้าตามสบายเรางัดข้อกันไหมครั้งก่อนเรายังไม่รู้แพ้ชนะเลยวันนี้เรามาประลองถ้าใครชนะได้เล่าการนี้ดีเริ่มเป็นครัวเจ้ายังโกรธข้าแน่นอนกระหม่อมโกรธตัวเองที่ไม่สามารถทูลให้ฝ่าบาททรงเชื่ออีกเล็บก็เจ็บเนื้อข้าไม่ต้องการให้ใครมันทำให้เราสองพี่น้องต้องผิดใจกันกระหม่อมเข้าใจต่อไปฝ่าบาททรงตัดสินพระทัยมันสุดท้ายข้าก็ชนะเราสองคนต้องดื่มให้หมดดีไหมไม่มีปัญหาสบายมากงั้นกระหม่อมขอดื่มให้ฝ่าบาทหวังว่าวันข้างหน้าเราจะไม่โต้แย้งกันไม่ทำเหมือนตอนเป็นเด็กใช้การงัดข้อเจรจาดีทูลเชิญเมียนชินเจ้าก็อายุไม่น้อยแล้วคุณหาคนมาเป็นคู่ครองเพื่อปลอบใจวันนี้เสด็จแม่ทรงเสนอต่อข้าต้องการให้เจ้ากับลูกสาววุ้งจางเอ๋อแต่งงานกันเจ้าคิดว่าไงความต้องการของเสด็จแม่เหรอพวกเจ้าก็เข้ากันดีไม่ใช่เหรอพะยิ่งค่ะเพียงแต่ว่าหรือว่าจะมีคนรักแล้วไม่มีแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่กระหม่อมไม่อยากทำอย่างลูกๆเมื่อเป็นแบบนี้จะก็แต่ตรองให้ดีก็แล้วกันคุณเชิญฮะสวยมากเลยจะทำเองเหรอถ้าลูกของท่านพี่สวมชุดนี้ต้องดูแคล้วคล่องว่องไวแน่ข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกเป็นโอรสหรือธิดาเพียงแต่ขอให้สวรรค์ท่านทรงปกป้องให้ข้าคลอดพระโอรสให้ฮ่องเต้เลอชินจะเหมือนคนที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีเรื่องอะไรเหรอท่านพี่ท่านทราบไหมว่าลุยชินอ๋องเขามีคนรักหรือยังเจ้าถามทำไมเหรอท่านพ่อข้าทูลขอสมรสพระราชทานจากฮ่องเต้ให้หม่อมฉันกับลุยชินอ๋องคิดไม่ถึงเขาบอกว่าขอคิดดูก่อนจริงเหรอก่อนหน้านี้จะพูดเองว่าเจ้ากับลุยชินอ๋องเข้ากันได้ดีนี่ใช่ค่ะหม่อมฉันเห็นว่าเขามีความสุขแต่คิดไม่ถึงว่าเขาไม่ยอมตกลงเขาไม่ตกลงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่นะเพคะแต่ว่าท่านพี่หรือว่าเขามีนางในดวงใจแล้วเลื่อชินถ้าหากว่าเจ้าชอบลุยชินอ๋องจริงเจ้าก็อย่าเดาอย่าสนใจว่าเขามีใครไหมเจ้าควรไขว่คว้าเพื่อเป็นหญิงในดวงใจเขาเข้าใจไหมไขว่คว้าด้วยตัวเองท่านพี่ก็รู้หม่อมฉันไม่สันทัดในเรื่องนี้หม่อมฉันจะไขว่คว้าได้ยังไงงั้นเอางี้ท่านพี่ช่วยชี้แนะหน่อยบุญคุณของท่านพี่หม่อมฉันจะต้องตอบแทนคืนแน่เอาละเอาละพี่จะออกหน้าช่วยเจ้าช่วยน้องสาวของพี่ขอบพระทัยเพคะทะเลสาบชิงเย ผู้หญิงไม่รู้จักทนุถนอมดอกไม้เจ้าเด็ดดอกไม้ทิ้งอย่างเนี้ยดอกไม้แถวนี้คงตายหมดท่านมาแล้วต้องเขียนจดหมายบอกข้าถ้าข้าไปมาหาเจ้าที่ชินเย่ข้าจะไม่ได้เจอเจ้าตลอดไปข้าก็ต้องมาแน่นอนคือข้าอยากจะถามท่านเรื่องนึงทำไมท่านไม่รับสมรสพระราชทานจากฮ่องเต้การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ต้องวางแผนระยะยาว
ท่านอ๋องใกล้ชิดกับข้ามาช่วงหนึ่งแล้วท่านไม่เข้าใจความในใจข้าหรือว่าความจริงท่านอ๋องไม่ได้ชอบข้าแม่นางเลิศชินยึดมั่นในรักนิสัยซื่อตรงข้าอยู่กับเจ้าข้ามีความสุขทั้งข้ายังสามารถลืมความทุกข์ให้แต่ข้าต้องเดินทางอยู่ตลอดข้ากลัวว่าจะทำให้แม่นางเลิศชินนั้นต้องผิดหวังทำให้เจ้าต้องลำบากเหตุผลแค่นี้เหรอข้าตกใจแทบแย่นะที่แท้ท่านอ๋องปฏิเสธการแต่งงานไม่ใช่ท่านไม่ชอบข้าท่านวางใจเถอะเพราะข้าไม่กลัวความลำบากดูนั่นท่านดูสิไฟสวยมากเลยสวยมากแล้วทำไมช่วงนี้ถึงมีการจุดพลุด้วยล่ะข้าคิดว่าคงเป็นความบังเอิญมากกว่าอีกสิดูพลุไฟเสร็จแล้วเราจะกลับกันหรือยังนี่อย่าเพิ่งกลับเลยเรารอดูอีกสักหน่อยเถอะรอดูอีกเหรอมาแล้วมาแล้วอธิษฐานสิอธิษฐานถ้าอธิษฐานช่วงที่ดาวตกคำอธิษฐานจะเป็นจริงข้าหวังว่าช่วยชีวิตนี้ข้ากับคนที่ข้าชอบจะไม่พรากจากกันหยุดหวานจะทำอะไรช่วงดาวตกต้องอธิษฐานคำอธิษฐานจะเป็นความจริงอธิษฐานสิเจ้าอธิษฐานเรื่องอะไรถ้ามีบอกแล้วเจ้าล่ะเรื่องพระชายาของพี่รองในพระทัยเสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงเลือกเอาไว้แล้วก็คือเจ้าเมื่อกี้ข้าอธิษฐานหวังว่าช่วยชีวิตนี้เราจะไม่พลากจากกันหยวนหวานเราหนีไปด้วยกันเถอะเราหนีไปให้ไกลๆที่ไม่มีใครรู้จักมาใช้ชีวิตของเราอีก3วันคืนพระจันทร์เต็มดวงข้าจะมารอเจ้าพาเจ้าไปจากเมืองหลวงไม่เจอไม่กลับทะเลสาบชิงเย ขอบคุณท่านพี่องเฮาเหรอท่านสมคาดเดาได้แม่นยำให้ข้านัดท่านมาดูพลุชมจันทร์เพื่อที่จะได้คุยเรื่องความในใจของเราไม่งั้นข้าคงไม่เหมือนตอนนี้ที่รู้สึกมีความสุขแบบนี้ทรงตรัสว่าท่านจะซาบซึ้งในตัวข้าท่านอ๋องกลับกันเถอะทำไมต้องทำแบบนี้พวกเจ้าออกไปก่อนเพคะลุยชิงอ๋องกำลังโกรธมาหาถึงที่นี่ไม่ทราบมีเรื่องอะไรเจ้าคาดเดาได้แม่นยำรู้อยู่แก่ใจทำไมไม่มองข้าต้องให้เลิศชินนัดข้าไปที่ทะเลสาบชมดาวอธิษฐานคุณจะลืมเรื่องของเราใช่ไหมก็ต้องรีบไปหาหมอหลวงขอตัวเนี่ย
้าได้เป็นฮองเฮาเกือบทั้งแผ่นดินอยู่ในมือเจ้าส่วนข้าคนที่เคยมีความรักต่อข้าแค่เหลือความทรงจำที่ทะเลสาบเจ้าพยายามขุดคุ้ยพยายามรื้อฟื้นคือข้าเจ้าลืมได้งั้นเหรอความรู้สึกที่ทะเลสาบถึงตายข้าก็ไม่ลืมและไม่มีใครมาแทนที่เจ้าเข้าใจผิดแล้วเพราะข้าห่วงท่านอ๋องกับเลื่อชินดังนั้นข้าจึงจะตอบข้ามาต้องการให้ข้าแต่งงานกับเลิศชินเหรอตอบข้ามาใช่เพราะข้าคิดว่าเจ้ากับเลิศชินเหมาะสมกันถ้าพวกเจ้าแต่งงานกันทุกคนต่างจะพอใจในเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ข้าจะไม่ทำให้หองเฮาต้องผิดหวังแหวนวงนี้ข้าขอคืนให้เจ้าทูลไทเฮากระหม่อมสืบมาแล้วว่าใครเป็นคนโยนความผิดให้ฮองเฮาใครเหรอเป็นนางกำลังข้างกายของฉวนผินชัยหลานนางกำนันคนนี้ไม่ธรรมดายิงนกทีเดียวได้สองตัวบังอาจให้ร้ายสองพระนางไม่เพียงลงมือแค่นี้ยังวางเพลิงให้เป็นอุบัติเหตุจัดการเผาบันทึกการซื้อและขายยาในวังเผาจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนางคิดว่าตัวเองฉลาดนางคงคิดไม่ถึงว่าเรื่องราวภายในวังมันอยู่ในสมองของกระหม่อมกระหม่อมแซงทำเป็นไม่รู้ไม่เปิดเผยให้ใครรู้เรื่องนี้ไทเฮาต้องการให้กระหม่อมจับตัวนางมาลงโทษไหมอย่าเพิ่งใจร้อนแต่ว่าเรื่องนี้ข้าอยากดูว่านางคนนี้จะมีความสามารถอะไรที่ยุแย่ฮองเฮากับฉวนผินให้ขัดใจกันทำให้ฮ่องเต้ต้องวิ่งวุ่นเจ้ารู้ไหมว่าฝ่าบาททรงโปรดอะไรหมากรุกว่ารูปดิดพินทรงชอบทุกอย่างเลยแต่ข้าไม่เป็นอะไรเลยเออนี่นอกจากฝ่าบาททรงโปรดเล่นว่าวแล้วทรงโปรดอะไรอีกอะข้าเคยเห็นฮ่องเต้ทรงเล่นลูกข่างลูกข่างหรอแล้วเจ้าถามทำไมเหรอข้าจะไปทูลพระสนมให้เอาพระไทยฮ่องเต้จดหมายใส่เฉียงตกน้ำทำไมเจ้าเดินไม่ระวังเลยเจ้าแย่มากเลยขอโทษชัยหลานไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าไม่เป็นไรแต่จดหมายมันตกน้ำถึงชัยเฉียงจากซื่ออี้จ่าโชคดีที่อักษรไม่เลอะมากท่านกำเนิดชัยเฉียงน่าสงสารมากมีเรื่องอะไรหรอจดหมายของแม่ชัยเฉียงก่อนตายให้คนอื่นช่วยเขียนเขาบอกว่าชัยเฉียงไม่ใช่ลูกของเขาแม่ที่แท้ของชัยเฉียงมอบชัยเฉียงให้นางชาติกำเนิดชัยเฉียงเหมือนกับข้าเป็นลูกที่ถูกแม่ทอดทิ้งในจดหมายเขาเขียนอะไรอีกอะจดหมายเขียนว่าแม่ของชัยเฉียงไม่ได้ข่าวแม่แท้ๆของชัยเฉียงเลยว่าแม่แท้ๆของชัยเฉียงเป็นตายยังไม่รู้น่าสงสารจังตอนที่แม่ชัยเฉียงตายนางเสียใจมากวันๆอยู่แต่ในห้องร้องไห้ถ้านางรู้ว่าแม่คนนี้ไม่ใช่แม่แท้ๆของนางเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกแม่ทิ้งคงไม่สามารถรับเรื่องนี้ได้เราไม่ควรบอกนางถึงเขาจะเสียแม่เลี้ยงแต่ว่าแม่แท้ๆของเขาก็ยังอยู่ถ้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะเขาจะได้เจอแม่แท้ๆจะพูดถูกแต่นางออกจากวังไม่ได้เราจะให้นางไปตามหาแม่ที่ไหนอ่ะเอ๊ะน่าจดหมายบอกว่าเขามีป้ายหินแม่เขาทิ้งไว้ให้พวกเขาได้รู้จักกันไหนฮะจะได้มันมาจากไหนให้เจอในห้องพระสนมค่ะ
ข้านี่เหลวไหลจริงๆป้ายหินชิ้นนี้มันมีความสำคัญมากเพราะมันจะทำให้ข้าได้เจอกับลูกสาวข้าของชิ้นนี้เหมือนกับของแม่นมโฮมากเลยอุ้ยข้าทำมันตกน้ำอีกแล้วชัยเฉียงต้องโกรธนะทำไงดีไม่ต้องกลัวนะเราเก็บป้ายหินได้ก่อนค่อยบอกชัยเฉียงข้าเชื่อว่าเขาคงไม่โกรธชัยหลานเสี่ยวชัยจือเกิดเรื่องแล้วมีเรื่องอะไรเหรอเกิดเรื่องกับพระสนมข้าต้องไปทูลฮ่องเต้ต้องรีบตามข้าไปด้วยชัยหลานรีบกลับตำหนักเฉิงเฉียนดูแลพระสนมรีบไปสิตำหนักเฉิงเฉียนฮ่องเต้เสด็จถวายบังคมไม่ต้องไม่ต้องจนผินไปยังไงบ้างทำไมถึงเลือดไหลหมดสติทูลฟ้าบาทกระหม่อมตรวจอาการแล้วพระสนมไม่สามารถทนความร้อนเรื่องยาบำรุงทั้งยังเคยมีร่องรอยการตกเลือดกระหม่อมทูลเตือนพระสนมแล้วว่าอย่าใช้ยาน้ำบำรุงแต่พระสนมร้อนพระทัยหวังตั้งพระครรภ์โดยเร็วพะยะค่ะยี่หลานยังมีอีกเรื่องจะพูดมาสิจากการตรวจอย่างละเอียดของกระหม่อมมดลูกของพระสนมยังมีพังผืดด้วยพะยะค่ะหมายความว่ายังไงพระสนมคงจะตั้งพระครรภ์ยากถึงตั้งพระครรภ์แล้วก็จะแท้งได้ง่ายพะยะค่ะแต่ว่าท่านหมอท่านสามารถรักษาข้าให้หายได้ใช่ไหมขอพระสนมอย่าทรงกริ้วกระหม่อมไร้ความสามารถจริงๆผู้เจ้าออกไปก่อนพยาค่ะทำไมสวรรค์ทำต่อข้าแบบนี้เขาไม่เคยให้ร้ายใครไม่ได้ทำเรื่องเลวทำไมไม่ยอมให้ข้ามีโอกาสได้เป็นแม่คนเพราะอะไรอีหลานจะทำอย่างนี้ฝ่าบาทหม่อมฉันต้องการจะเป็นแม่คนทำไมหม่อมฉันเป็นไม่ได้อีหลานเรื่องนี้ข้าเข้าใจเจ้าหม่อมฉันไม่เอาไหนไม่สามารถมีลูกให้ฝ่าบาทได้หม่อมฉันละอายใจละอายต่อฝ่าบาทละอายต่อบรรพชนต้าชิงหม่อมฉันไม่มีหน้าจะอาศัยอยู่ในวังอีกแล้วอีหลานจะพูดอย่างนี้สิอย่าเสียใจถึงเจ้าจะไม่สามารถมีลูกให้ข้าได้แต่เจ้าคือคนในชีวิตข้าที่สำคัญจะคือผู้หญิงที่ข้ารักข้าพูดไปแล้วข้าต้องแสดงให้เจ้าเห็นให้คนใต้ล่าได้รับรู้อะไรนะฮ่องเต้เจ้าเลื่อนให้ชวนผินขึ้นอีกสามขั้นงั้นเหรอถูกต้องข้าตัดสินใจแล้ววันนี้ที่ข้าเชิญองค์เขามาตำหนักโซ่ครั้งข้าต้องการจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าข้าขอเลื่อนอีหลานให้เป็นหวงกุ้ยเฟยจากผินเลื่อนอีก3ขั้นให้เป็นหวงกุ้ยเฟยไม่เคยมีมาก่อนฮ่องเต้ทำไมเพราะว่าเรื่องของอีหลานเจ้ามักจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับข้าฉวนผินถูกลดเป็นผินเพราะยุ่งเรื่องราชกิจเรื่องเพิ่งเกิดไม่นานแต่วันนี้ฝ่าบาทก็จะเลื่อนขั้นนางถึง3ขั้นเพื่อให้เป็นหวงกุ้ยเฟยถ้าเหตุผลไม่พอจะถูกนินทาได้ตัวข้าเป็นฮ่องเต้อำนาจที่จะเลื่อนใครเป็นหัวกุ้ยเฟยก็ไม่มีหรอฝ่าบาทยันบาทเสด็จมาพวกท่านต่างก็เป็นผู้หญิงข้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจอีหลานอีหลานทำเพื่อตั้งครรภ์ไม่ได้ห่วงชีวิตข้าไม่สามารถที่จะทรยศต่อใจนางถ้าฮ่องเต้ยืนยันเช่นนี้ข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดฮ่องเฮาเรื่องครั้งนี้ที่ข้าทำเจ้าไม่มีความสุขแต่ข้าขอให้เจ้าเข้าใจ
ข้าแต่งตั้งเจ้าเป็นฮองเขาฮองเขามีเจ้าคนเดียวเรื่องนี้ข้าขอให้เจ้าใจกว้างอย่าได้คิดเล็กคิดน้อยหม่อมฉันขอพระทัยฝ่าบาทแล้วแต่พระประสงค์ของฝ่าบาทอีหลานนับต่อจากนี้ขอให้เจ้านำความเสียใจกับความลำบากใจทิ้งมันไปให้หมดเราเหมือนนกที่บินอย่างมีความสุขหม่อมฉันทำได้เหรอพี่คะจะต้องทำได้สิตอนนี้เจ้าสามารถบินขึ้นบนฟ้าดูนั่นสิแผ่นดินของข้าช่างงดงามกว้างใหญ่แต่ว่าความจริงเทียบกับเจ้าไม่ได้ไม่ว่าสรรพสิ่งจะหมุนเวียนไปร้อยพันปีจะต้องจำไว้ว่าเจ้าคือคนที่ข้ารักที่สุดบ๊ายบายราชองค์การฮ่องเต้ทรงบัญชากัวเจียซือเลิศชินเป็นพระชายาลุ่ยชินอ่องอ้ายชินเจิ้งหลิวเมี่ยนชินเพื่อตอบแทนพระเมตตาฮ่องเต้เชิญลุ่ยชินอ่องและพระชายาถวายบังคมแก่ไทเฮาฮ่องเต้และฮองเฮาสภากลาโหมลุยชินอ๋องแต่เท้ามู่ข้าขอแสดงความยินดีคนแรกเพิ่งแต่งงานอีกคนแต่งลูกสาวเข้าสภากลาโหมยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีกับลุยชินอ๋องยินดีกับเจ้าโคมาขอบคุณมากขอบคุณมากต่อไปก็ขอให้อำมาตย์ซูอำมาตย์อีและลุยชินอ๋องช่วยชี้แนะด้วยเราต่างก็รับใช้ราชสำนักเรื่องชี้แนะเราต้องช่วยกันตอนนี้ก็ได้เป็นพระญาติของฮ่องเต้แล้วอย่าลืมขอให้ท่านทรงช่วยหนุนเรื่องเข้าสภากลาโหมด้วยนะนี่จะไม่ช่วยข้าจริงๆเหรอเจ้าอย่าพูดดังสิถ้าใครไม่ได้ยินเราต้องลำบากแน่เสี่ยวใช่จื่อก็เจ้าบอกว่าจะช่วยข้าข้าเคยพูดว่าจะช่วยแต่ไม่ใช่ช่วยแบบนี้ข้าต้องการให้เจ้าช่วยให้ข้าได้อยู่กับฝ่าบาทสักหนึ่งช่วยยามงั้นครึ่งช่วยยามก็ได้หรือนี่ข้าว่าเจ้าตัดใจเถอะโถ่ยไม่มีใครอยากเป็นนางกำนันชั่วชีวิตหรอกสิวใช่จืดช่วยข้าหน่อยนะถ้าข้าได้เข้าใกล้ฝ่าบาทได้มีโอกาสเป็นหงข้าจะไม่ลืมเจ้าเลยฮองเฮากับพระสนมต่างก็ต่อสู้กันแต่เจ้ากลับหาเรื่องใส่ตัวเจ้าตัดใจเถอะทำอะไรไม่ดีจะถูกผีหลอกไม่โชคดีเสมอไปจะพูดอะไรเจ้าแอบใส่ยาพิษให้พระสนมข้ารู้แล้วแต่ว่าข้าไม่พูดให้ใครรู้จะพูดสิไปฟ้องข้าเลยไปบอกให้ใครๆรู้ข้าจะได้ถูกประหารชีวิตข้าจะฟ้องเจ้าทำไมตอนนี้ฮองเฮาทรงส่งคนตามสืบเรื่องนี้ไม่นานคงสืบถึงเจ้ายิ่งเป็นแบบนี้เจ้ายิ่งต้องรีบช่วยข้าถ้าข้าได้รับพระเมตตาข้ามีป้ายคุ้มครองข้าไม่ต้องตายแล้วเสี่ยวไช่จือเจ้าคงไม่อยากให้ข้าตายใช่ไหมจะต้องช่วยข้านะข้าทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ถ้างั้นเจ้าก็รีบไปฟ้องข้าเลยถวายบังคมฝ่าบาทตามสบายขอบพระทัยอีหลานให้เจ้าส่งน้ำแกงมาให้ข้าเลยวางไว้ฝ่าบาทดูทรงเหน็ดเหนื่อยมากกับดีกากองโตอนุมัติเท่าไหร่ก็ไม่หมดบางครั้งราชกิจก็ทำให้ข้าต้องปวดหัวมากฝ่าบาทหม่อมฉันขอนวดถวายเพื่อช่วยผ่อนคลายดีไหมเพคะก็ดี
พระบาทหลับตานะพี่คะจะได้ทรงสบายจริงเหรออืมออกไปข้าสั่งให้เจ้ารีบออกไปพระบาทฮะชัยหลานเป็นยังไงบ้างเจ็บใจนะสิเกือบสำเร็จแล้วเชียวหมายความว่ายังไงจะไม่ต้องถามมากนะชัยหลานทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่พระสนมรับสั่งให้ข้านำของหวานมาถวายฮ่องเต้อ๋อจริงเหรอจริงสิจี้กงกงดึกแล้วเจ้ามีอะไรใช่กงกงรบกวนกราบทูลว่าของเราทรงเชิญฝ่าบาทเสด็จไปตำหนักชูซิ่วได้ข้าจะช่วยกราบทูลแทนเจ้ารบกวนใช่กงกงแล้วแย่แล้วจี้กงกงเขารู้เรื่องเราหรือเปล่าไม่มั้งหากจี้กงกงเขารู้เรื่องนี้ถ้ากับฮองเฮาทรงรู้เรื่องนี้ด้วยชัยหลานจี้กงกงมีเรื่องอะไรคะฮองเฮารับสั่งให้เจ้าไปตำหนักชูซิ่วฮองเฮารับสั่งให้ข้าเข้าเฝ้าไม่ทราบมีเรื่องอะไรอ่ะเป็นเรื่องอะไรเจ้ารู้จะแก่ใจไปสิขอโทษนะจี้กงกงข้ายังมีงานต้องทำเฮ้ยการรับสั่งของเขาเหรอไปอย่านะข้าไม่ไปอย่านะไปอย่าไม่ไปไม่ไปจี้กงกงจี้กงกงทำไมต้องจับตัวชายหลานด้วยล่ะนำกระดาษยื่นโยนห้องเต้เอาของให้ข้าจับตัวนางไปไปชัยหลานไปเร็วช่วยด้วยชัยหลานช่วยด้วยชัยหลานชัยหลานพวกเขานางไพร่บังอาจกล้ายั่วยวนฮ่องเต้เหรอเปล่านะเพคะหม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำเหรอเสี่ยวจี้จือบอยนางดูสิจะยอมรับไหมอย่าเพคะปลดอภัยด้วยฮ่องเฮาปลดอภัยด้วยอย่าปลดอภัยด้วยอย่าอย่าเสี่ยวจี้จือไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไงแรงๆไม่ใช่ข้าวไม่ได้โปรดท้องเธออย่าโอ้ยช่วยข้าหน่อยเดี๋ยวจะปากแข็งอีกบอยมันต่อไปข้าไม่อย่าอย่าตีข้าเลยThank you.
องของเฮาตามสบายขอพระทัยของเฮาแม่ชัยหลานทำผิดก็ไม่ต้องโบยขนาดนี้น้องพี่เจ้าจะตามใจนางไพร่คนนี้ยังไงข้าไม่สนใจแต่ว่าครั้งนี้นางไพร่คนนี้มันบังอาจกล้ามายั่วยวนฮ่องเต้เจ้าเป็นนายของนางควรจะรู้อะไรบ้างข้าคิดว่าเจ้าคงจะรู้เรื่องนี้เจ้าคงไม่ได้สอนให้นางทำหรอกนะชัยล้านเป็นคนของหม่อมฉันขอฮ่องเฮามอบนางให้หม่อมฉันไม่ได้ความผิดฐานยั่วยวนฮ่องเต้ต้องมอบให้ไทเฮาลงโทษข้าคงไม่ต้องลงมือไทเฮาทรงลงโทษตายแน่ฮ่องเฮาเพคะหม่อมฉันขอร้องขอฮ่องเฮาทรงเมตตาชัยล้านด้วยฮ่องเฮาเมตตาด้วยฮ่องเฮาไม่สามารถมอบชัยลานให้ไทเฮาลงโทษได้ทำไมจะไม่ได้นางไม่ได้ยั่วยวนป้าบาททรงตรัสว่าทรงเตรียมจะแต่งตั้งนางให้เป็นพระสนมจะว่ายังไงนะหม่อมฉันทูลว่าทรงเตรียมแต่งตั้งนางเป็นสนมเพคะฮ่องเต้ตรัสแบบนี้จริงๆเหรอน้องข้าต้องสมควรรู้นะว่าแอบอ้างราชองค์การมีโทษตายเจ้าคิดจะช่วยเหลือนางไพร่คนนี้จนยอมเอาชีวิตเข้าแลกเหรอเรื่องที่หม่อมฉันทูลเป็นความจริงในเมื่อเจ้ายืนยันแบบนี้งั้นเราไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้พร้อมกัน是未会对你坦白，其实我绝对吗？这份情终得到苦涩吗？曾天真去。